ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบโอวาทให้แก่นักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีมตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่33ชุมพรระนองเกมค่ะ นายพี่บูรหัตกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวให้อวาดแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่33รอบคัดเลือกระดับภาค5ชุมพรระนองเกมจังหวัดเพชรบูรณ์มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค5เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่33ชุมพรระนองเกมระหว่างวันที่16-20ถึงมีนาคม2560 จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองจำนวน15ชนิดกีฬาอาทิกรีธาลีลาดเทควันโดมวยปั้มมวยสากลสมัครเล่นวอลเลย์บอลชายหาดตะก้อลอดห่วงและกีฬายูโดรวมทั้งสิ้น172คนประกอบด้วยนักกีฬา136คนผู้ฝึกสอน36คนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบโอวาทให้แก่นักกีฬาตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬา ทำการแข่งขันด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยและประสบความสำเร็จได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยค่ะ